ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำเกี่ยวกับงานฉากนะแต่ว่าก็จะมาแกะกล่องฟิกเกอร์นะครับพอดีสั่งมาคนอื่นเขาอาจจะมีเล่นกันนานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งได้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีอะไรวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นฟิกเกอร์มือหนึ่งนะก็เวลาซื้อก็ส่วนใหญ่โดยส่วนตัวก็คือต้องซื้อทั้งเซตนะฮะเพราะเราขี้เกียจไปตามทีละตัวแล้วมันก็จะเสียค่าส่งเยอะนะครับส่วนมือหนึ่งมือสองเนี่ยก็แล้วแต่ความซีเรียสของแต่ละคนนะในส่วนตัวเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาก็เป็นอารมณ์ที่ชอบแกะกล่องเล่นเราจะรู้อยู่แล้วว่าข้างในจะมีอะไรนะอันนี้นะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสโลแกนก็คือถูกและดีนะฮะอันนี้เป็น EQ นะก็เรียกได้ว่าเป็นเซตชุดออนเซ็ตแล้วกันชุดอาบน้ำนะอันนี้เป็นชินอนกับอลิสเนาะอันนี้ก็แกะแบบนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นอาซึเนะกับยูกินะครับโอเคก็ได้มา4คนละเซตนี้เท่าที่รู้ตอนนี้มีออกมา5คนนะแล้วก็คนสุดท้ายประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะกันทีละกล่องนะก็ปกติก็จะแกะเดี๋ยวไม่เปลี่ยนรอบนี้ก็แกะไปด้วยแล้วก็เผื่อจะรีวิวไปด้วยนะครับหลายคนอาจจะมีแล้วนะอันนี้ก็อาจจะยังมีไม่ครบเราก็มาดูกันแรกชุดแกะออกมาจะเป็นเซตแบบนี้อันนี้ก็ซีลไม่ได้ถูกแกะมันซีลหมดอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะมือหนึ่งตัดออกมาก็จะได้ตัวฟิกเกอร์มานี่ก็มีฐานก็ตัว EQ นี่ก็ค่อนข้างใหญ่ถือว่าเป็นฟิกเกอร์ที่คุ้มทีเดียวเดี๋ยวเราเอานี่มาตั้งแล้วก็ราคาไม่แพงนะไม่ใช่ฟิกสเกลแต่ว่าก็มีความสวยงามแล้วก็มีลูกเล่นด้วยเพิ่มของมาให้อย่างตัวนี้นะฮะก็จะมีผ้าขุนหนูกับกะละมังก็จะเป็นประมาณนี้เข้ามาใกล้นิดนึงก
ก็ตัวที่หนึ่งนะผ่านไปโดยภาพรวมแล้วก็โอ้โหก็สวยงามหลายคนก็บอกว่าตรงนี้สามารถแกะออกได้นะก็จะเป็นชุดมีบลาข้างในนะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นเหมือนชุดว่ายน้ำนะก็ซื้อหนึ่งได้ถึงสองก็แล้วแต่ใครจะไปแกะหรือไม่แกะเราโดยส่วนตัวก็ไม่ต้องแกะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรนะก็เป็นตัวที่หนึ่งตัวหนึ่งก็ก็มือหนึ่งเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแค่แถมอุปกรณ์แบบนั้นของชิ้นนี้ต้องประกอบคอเองก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยตาก็โอเคนะก็ใส่ฐานยืนฟึบคนที่สองของเล่นคนละสีหนึ่งที่ก้าก็มาดูคนที่สามเป็นแกะยูกิแล้วกันก็ยูกิก็เป็นชุดสีชมพูนะข้อดีของ EXQ Figure นะมันเป็นฟิกเกอร์ที่ตัวมีขนาดใหญ่นะแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างจะดีแต่ว่าก็มีราคาไม่แพงก็คือราคาก็คือยังไงก็ต่ำกว่าพันทุกตัวเลยขึ้นอยู่ว่าคุณจะซื้อตอนที่มันเข้ามาใหม่ก็อาจจะใกล้พันหน่อยหรือซื้อตอนที่มันซาไปสักพักหนึ่งแล้วยูกิจังมีเป็ดด้วยนะทีมสีม่วงนะตามเสื้อยูกิจังก็สวยงามใช้ได้อย่างที่บอกว่ามันก็มีคนแกะตรงนี้นะแกะผ้าขนหนูออกแล้วก็จะได้เป็นอีกชุดหนึ่งนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะก็เสร็จแล้วเนาะปึ๊บปึ๊บก็สวยงามรายละเอียดก็ดีอยู่อย่างที่บอกเนี่ยจะเป็นก้มมานิดนึงนะสามคนผ่านไปนะ
นี้ก็เหมือนอัดไว้เฉยๆนะถ้ามีใครสนใจอยากจะดูหรืออยากจะซื้อก็มาดูก่อนได้ก็ไม่ได้มีรีวิวอะไรมากมายเพราะตัวฟิกเกอร์ก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างจะสวยแล้วก็ราคาถูกอยู่แล้วยกเว้นคนที่ชอบที่มีดีเทลมากกว่านี้นะก็เป็นฟิกสเกลไปคนที่สี่สิบนี่ก็สีเขียวตามลิปปิ้นผมเลยคนนี้ก็เราก็จะเห็นว่าอย่างนี้นะวีฟ้าตัวนี้ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะแต่ว่ามีตำหนิแล้วฮะเห็นไหมฮะเห็นรอยดำๆไหมครับนี่แหละเป็นตำหนิซึ่งมันก็มีได้นะไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์เบอร์หนึ่งอันนี้ก็ยิ่งเป็นฟิกเกอร์แบบงานที่เป็นงานพวกงานตู้คีบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ยี่คิวก็เป็นงานตู้คีบนะแล้วก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่มันจะไม่เนียนมากแต่ว่าด้วยราคาของมันกับขนาดของมันทำให้ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายกับรอยที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะก็จะเห็นว่ามันมีรอยเกิดขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอยนี้มันนี่เราไม่ต้องตกใจฮะมันเป็นพลาสติกยางเนาะเล็บเขี่ยๆนิดเดียวไปแล้วกลับมาชัดเจนเดี๋ยวคงหลังคลิปก็เดี๋ยวอะไรมาเขี่ยให้มันมากขึ้นหรือเอาอะไรมาเช็ดชุบน้ำเช็ดก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ก็มีฟองน้ำแล้วก็สบู่ก็เหมือนเดิมก็จะมีแถมถังมาให้อันหนึ่งกับผ้ามาให้อีกอันหนึ่งก็เวลาใครที่ซื้อของใหม่มาเราก็รู้นะครับว่ามันเป็นของใหม่ของใหม่นี่คืออยู่ในซีลอย่างที่โชว์ให้ดูว่าซีลทั้งหมดก็ต้องไม่แกะนะก็คือของใหม่มือหนึ่งแน่ๆทีนี้เราก็ถ้าเจอตำหนิเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของเราเพราะว่าเราไม่มีการรับเคลมเนาะโอเคแล้วก็มีสี่คนนะสวยงามก็เท่าที่ดูมาหน้าตาเซตนี้ก็สวยนะไม่แย่ดีเทลก็ไม่แย่นะครับผมว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มราคามากนะตัวสุดท้ายดูกันอีกทีนะถ้าซีลยังอยู่ก็คืออยู่ครบหมดไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นไม่มีการฉีกขาดอยู่เป็นสุญญากาศแพ็กกิ้งมาอย่างดีนะครับเป็นแพ็กกิ้งนะไม่ใช่เป็นสุญญากาศนะไม่มีการซีลนั่นแหละนั่งเก็บสติ๊กเกอร์บ่อยๆก็มีของอาซูนะก็เป็นสีฟ้าเท่าที่ดูเนี่ยไอ้สีของตัวนี่ซักผ้านี่ก็มาจากสีโบนะอลิสเป็นสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็ชินอนเป็นสีเขียวแล้วก็ยูเกะเป็นสีชมพูลีฟ้าเป็นสีเขียวนะตามตัวนี้ไม่มีตำหนินะนี่มีนิดหนึ่งที่ปลายผมตรงนี้นะนี่คือแกะจากฟิกที่ซีลมาเมื่อกี้เลยเนาะที่เห็นเพราะฉะนั้น EQ ก็ทำใจนิดนึงนะมันก็อาจจะมีตำหนิได้ฮึบอ
งหมด5คนไม่มีลิสต์เข้ามาแล้วก็จัดว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะประมาณนี้5คนเอามารวมๆกันแล้วมันก็สวยดีตามที่อันที่อย่างที่บอกครับซื้อเป็นเซ็ตก็ทำให้มันจัดวางง่ายก็เป็นฉากหลังที่เพิ่งปริ้นมาใหม่วันนี้นะใส่ลงไปฉากหลังกลางคืนเดี๋ยวนี่ก็จะลงนะใส่ลงไปก็ประมาณนี้ก็นี้ก็มาผมว่าเป็นการแกะกล่องของเล่นไหมว่ามีอะไรมาบ้างในช่วงนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยสวยงามใช้ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีออปชันนะแล้วแต่ใครจะลองทำก็ส่วนผมก็ยังไม่ลองแล้วกันก็ไว้ประมาณนี้ครับคลิปนี้ถ้าในส่วนของการทำฉากของเซตนี้ถ้ามันมีอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะอัปเดตมาให้ดูกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ